จากบ้านลำบากเหลือเกินนะครับแต่ว่ามีบางคนก็บอกว่ามีความสุขเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนนะครับมีทุเรียนออกมาขายเนี่ยเขาได้ลิ้มลองรสชาติอร่อยกว่าช่วงที่มันไม่ใช่ฤดูนะครับแต่ก็หาซื้อรับประทานยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกที่จังหวัดระยองนะครับมีเทศกาลผลไม้เพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับไปลองชิมผลผลิตถึงสวนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่หลายคนบอกว่าในกรุงเทพหรือเมืองอื่นหายากที่ระยองตอนนี้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานเทศกาลผลไม้และของดีประจำจังหวัดระยองเริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้นะครับบริเวณตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพงในตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเกษตรให้ได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพครับและเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเภทครับภายในงานคณะท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกชิมผลไม้สดๆจากสวนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลองกองสละแล้วก็ยังได้เลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรผู้ปลูกที่นำมาจำหน่ายภายในงานด้วยค่ะได้ชิมอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากและรับชมการประกวดผลไม้นั่งรถลากชมวิถีชีวิตชาวสวนด้วยนะคะดูจากผลไม้ที่ทีมข่าวเราไปถ่ายทำมาลูกใหญ่ผลใหญ่มากเลยนะคะมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วดูจากต้นนี้ก็ใหญ่แล้วก็น่ารับประทานไม่แพ้กันมีหลากหลายมากค่ะและที่สำคัญถ้าไปที่นั่นใครที่ชื่นชอบทุเรียนอยากจะให้ทานทุเรียนลูกเล็กจิ๋วค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พวงมณีปลูกอยู่ที่สวนของคุณยายในอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะด้วยคุณศรีวิไลนิโรรำอายุ77ปีเจ้าของสวนทุเรียนเล่าให้ฟังบอกว่าทุเรียนพันธุ์พวงมณีขนาดจิ๋วนี้รสชาติมันจะต่างจากพันธุ์อื่นคือมันจะหวานมันน้ำหนักของลูกเนี่ยนะคะประมาณ1กิโลกรัมค่ะขายกิโลกรัมละ100บาท1ลูกจะมีแค่3ถึง4เม็ดเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมีผู้คนที่สนใจติดต่อมาขอซื้อเกลี้ยงสวนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากใครจะลิ้มลองรสชาติปีนี้คงอดละค่ะคุณต้องไปรอทานปีหน้าเลยหรือไม่ก็ต้องติดต่อผ่านทางลูกค้าที่มาซื้อจากสวนอีกทีนึงนะคะร่วมงานของดีเมืองระยองก็แวะเข้าไปไปจองนะฮะเพราะว่าไม่มีให้รับประทานแล้วโดยเจ้าของสวนบอกว่าทุเรียนจิ๋วนี้เป็นที่รู้จักเพราะว่าลูกๆหลานๆเนี่ยได้นำไปโพสต์ในโลกโซเชียลกันเล่นๆทำให้มีคนสนใจนะครับสั่งซื้อจำนวนมากแต่ก็จะขายเฉพาะผู้ที่สั่งผ่าน Facebook เท่านั้นทุเรียนพวงมณีเมื่อก่อนนะครับชาวสวนทุเรียนไม่ให้ความสนใจเลยเพราะว่าลูกเล็กเนื้อน้อยเก็บยากแต่พอมีการโพสต์ลงไปบน Facebook เนี่ยทำให้คนสนใจนะครับมาขอซื้อพอได้ลองชิมแล้วก็เกิดติดใจโอ้โหเป็นมูลค่าที่เรียกว่าเกิดจากการโฆษณาบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะบางคนเห็นลูกเล็กๆที่ว่ายังรับประทานไม่ได้ไม่ใช่ลูกทุเรียนนะครับแต่จริงๆข้างในโอ้โหมีของดีให้ได้ลิ้มลองกันราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะ100บาทเนี่ยแต่ผมว่ามันยังถูกกว่าราคาทุเรียนที่เป็นหลายๆพันนะเพราะว่าเขาขายกันโลละหลายๆบาทเหมือนกันแต่นี่โลละ100บาทเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่นิยมมันยังไม่เป็นที่นิยมไงครับปีหน้านี่อาจจะขึ้นก็ได้นะครับใช่เพราะว่าตอนนี้ก็หมดแล้วเกลี้ยงสวนแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้ค่ะช่วงนี้ที่จังหวัดระยองมีการจัดงานเทศกาลผลไม้กันนะคะเดินทางก็ง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ถนนหนทางก็ดีด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กันนะคะสำหรับ